بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะที่เราได้มาพบกันจริงๆเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยผมมาถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่เคยมานะแต่ว่าตรงทางสุเหร่าบ้านป่าทางโรงเรียนศรีวนาเนี่ยผมเคยมาแล้วก็มาถูกแต่บางทีต้องการความมั่นใจผมเลยบอกบางเขาว่าส่งตำแหน่งให้ผมหน่อยเพราะบางเขาส่งมาผมก็มาตามตำแหน่งเลยไปโผล่ซอย25ฝั่งนู้นจริงๆถ้ามาเองก็น่าจะถึงง่ายกว่านี้นะนะแต่บางก็ส่งไปกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคือ GPS เนี่ยบางทีเวลาที่เราจะกดไปเนี่ยถ้าเรารีบกดนะมันจะไปเด้งไอ้ที่มันตำแหน่งที่มันจะอยู่ข้างๆใกล้ๆเราแต่ก็ทำดุลิลละวันนี้มีบอลโลกวะนะมีป่ะจริงๆทำดุลิลละนะว่าวันนี้มีบอลโลกเนี่ยถนนไม่ค่อยโล่งหน่อยก็เลยวิ่งมาเร็วถ้าไม่งั้นพัฒนาการนี่แค่ฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นี่เดินเร็วกว่านะครับผมหัวข้อความอดทนคือชัยชนะจริงๆหัวข้อนี้นี่ผมว่าเป็นหัวข้อที่เหมาะกับทุกสถานการณ์นะเหมาะกับทุกสิ่งที่เรามีความต้องการเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าความอดทนเนี่ยคือสิ่งที่มันจะพาเราไปได้รับชัยชนะจริงๆวันนี้เนี่ยเราเอาหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบทเดียวที่ท่านนบีได้บอกว่าว่าอันนั้นนัสมาซับแท้จริงชัยชนะนั้นจะอยู่พร้อมกับความอดทนเสมอแล้วท่านนบีก็บอกกับว่าว่าอันนะมาอันอุสริยุสรอและแท้จริงพร้อมกับความยากลำบากนั้นจะมีความง่ายดายอยู่เพราะฉะนั้นความอดทนเนี่ยชัยชนะเนี่ยมันจะมาพร้อมกับความอดทนพี่น้องอะท่านนบีไม่ได้บอกว่าชัยชนะจะมาหลังจากความอดทนนะแต่ท่านนบีบอกว่าชัยชนะจะมาพร้อมกับความอดทนหมายความว่าแค่คุณอดทนเนี่ยคุณก็ชนะแล้วบางคนว่าเราต้องอดทนแล้วเราจะได้รับชัยชนะไม่ใช่อดทนชนะเลยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนามายวัฟซอบิรูนอัจรอฮุมบิไกรฮิซาบแท้จริงผู้ที่รู้จักการอดทนจะได้รับผลบุญโดยที่เขาคำนวณนับไม่ได้คนที่อดทนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะอันนันนัสรมะอัศบรวะอันนะมะอันอุสริยุสรพี่น้องอ่ะนึกถึงหะดีษบทนี้ให้ดีไปสอดคล้องกับอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัชชัรห์หรือว่าอินชิรอห์อะลัมนัชรอห์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอันนะมะอันอุสริยุสรและแท้จริงพร้อมกับความยากลำบากนั้นมันมีความง่ายได้อยู่พี่น้องในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในการอิบาดะห์ของเราเนี่ยเราจะพบความยากลำบากทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราจะพบความยากลำบากแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าและพร้อมกับความยากลำบากนั้นจะมีความง่ายได้อยู่ไม่ใช่หลังจากความยากลำบากนะพี่น้องไม่ใช่หลังจากอดทนแล้วจะมีชัยชนะแต่พร้อมความอดทนมีชัยชนะพร้อมความยากลำบากมีความสำเร็จพร้อมความยากลำบากมีความง่ายได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราทำอะไรก็ตามวันนี้เรากลับมาฟื้นฟูการเผยแพร่ศาสนาที่นี่การเรียนการสอนที่นี่เห็นว่าพี่น้องกลับมาฟื้นฟูเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะฮะครั้งที่สองครั้งที่สามทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในตอนเริ่มต้นในการปฏิบัติเนี่ยมันต้องการความอดทนพี่น้องต้องการความอดทนไม่ว่าเราจะมาสอนหนังสือหรือเราจะมาเรียนรู้หรือว่าเราจะเป็นคนที่เตรียมการในการที่จะให้คนได้รับความรู้มันต้องการความอดทนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในซูเราะห์วันอัสรความอดทนจะนำพาเราไปสู่ชัยชนะอัลลอฮ์ได้บอกว่าตรงกันข้ามนะฮะอัลลอฮ์ได้บอกว่าละอินนัลอินซานะละฟีคุสซูเราะห์นี้นะพี่น้องซูเราะห์สั้นๆแต่เป็นซูเราะห์ที่อิหม่ามชาฟีอีได้บอกว่าเรามาอันซะลัลลอฮ์ฮุจญะตันอะลันนาสอิลลาฮาซิซูเราะห์ละกะฟัตฮุมคำพูดอิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามชาฟีอีได้บอกว่าถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ลงอายะห์กุรอานอะไรมาเลยยกเว้นลงซูเราะห์นี้มาซูเราะห์เดียวอิหม่ามชาฟีอีได้บอกว่าละกะฟัตฮุมเขาบอกว่าถือว่าพอเพียงแล้วที่จะใช้ในการปฏิบัติซูเราะห์นี้บอกอะไรกับเราว่าเราขอสาบานกับการเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์จะทรงสาบานกับสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์กับทุกสิ่งวัสซะมาอ์วัตตอริก
วันฟัจวันอัสสาบานต่อการเวลาสาบานต่อฟ้าฟ้าสาบานต่อพื้นดินอัลเลาะห์ตาลาสาบานในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แต่มนุษย์ต้องสาบานต่ออัลเลาะห์ตาลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นห้ามสาบานต่อสิ่งอื่นอัลเลาะห์ได้บอกว่าขอสาบานกับการเวลาอินนัลอินซานะลาฟีฟุสแท้จริงมนุษย์นั้นอยู่บนความขาดทุนมนุษย์นั้นอยู่บนความขาดทุนอิลลายกเว้นแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าคนที่จะไม่ขาดทุนคือคนที่มีคุณลักษณะที่ในซูเราะห์วัลอัสอัลเลาะห์ตาอาลากำลังจะบอกไว้4ลักษณะด้วยกันหมายความว่าถ้าเราขาดไปคุณลักษณะเดียวขาดทุนการขาดทุนนั่นคือการขาดทุนทั้งบนโลกดุนยาและก็โลกอาคิเราะห์อัลเลาะห์ได้บอกว่าอินนัลอินซานะฟีคุสอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตคนที่จะไม่ขาดทุนก็คืออิลลัลละซีนาอามะนูกินไหนก่อนได้บ้างกินอันนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนบางบางสาวมาให้แม่งแซวข้างหลังไม่ให้นะไม่เป็นไรผมมีบางติ๊ดมาผมไม่กลัวเราติ๊ดมากาแฟผมตลอดเลย4คุณลักษณะพี่น้องอิลลัลละดีนาอามานู1 4ลักษณะนี้คือลักษณะพี่น้องสำนวนอาหรับเนี่ยไม่เหมือนสำนวนไทยสำนวนไทยเนี่ยจะบอกว่าคนที่มี4ลักษณะนี้เท่านั้นที่จะไม่ขาดทุนแต่สำนวนอาหรับเนี่ยคำว่าอิลลาหลังจากที่ได้บอกคุณลักษณะวัลอัสอินนัลอินซานะลาฟีคุสอิลลัลละซีมนุษย์จะอยู่บนความขาดทุนยกเว้นตรงนี้เป็นสำนวนในการเป็นสำนวนที่บ่งบอกถึงการเน้นย้ำกับ4คุณลักษณะนี้ว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ขาดทุนถ้าในภาษาไทยคนที่ไม่ขาดทุนคือ1 2 3 4 1อิลลัลละซีนาอามะนูคนที่มีศรัทธา2วะอามิลุศศอลิฮาตและปฏิบัติอามัลที่ดีอามิลุศศอลิฮาตพี่น้องสังเกตในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกถึงการที่จะได้เข้าสวรรค์พระองค์จะบอกว่าวะบัชชิริลละดีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตอันนะละฮุมญันนะจงแจ้งข่าวดีกับคนที่มีศรัทธาวะอามิลุศศอลิฮาตและปฏิบัติอามัลที่ดีพี่น้องดูในกุรอานนะจะไม่พบสักอายะห์เลยที่บอกว่ามีศรัทธาอย่างเดียวแล้วได้เข้าสวรรค์ไม่มีสักอายะเลยแต่มี23อายะที่บอกว่าแท้จริงผู้ที่มีความมีการศรัทธาและปฏิบัติอามัลเขาจะได้เข้าสวรรค์มี23อายะเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้เข้าสวรรค์ต้องปฏิบัติพร้อมกับการศรัทธาแสดงว่าคนที่บอกว่ามีศรัทธาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติไม่มีทางที่จะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะวาซอบิลฮักแล้วก็ตักเตือนกันในเรื่องความจริงแต่สิ่งที่เราจะเอาก็คืออะไรฮะสิ่งที่เราจะเอาก็คือประเด็นสุดท้ายวะตะวาซอบิซอบต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันให้อดทนพี่น้องฮะเอาละมาเอาประโยชน์จากอายะห์นี้จากซูเราะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาบอก4ลักษณะใครก็ตามที่ขาดไปลักษณะเดียวแสดงว่าเขาขาดทุนขาดทุนทั้งโลกดุนยาขาดทุนทั้งอาคิเราะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะตะวาซอบิลฮักและใช้คำว่าตะวาซานะพี่น้องหมายความว่าให้ต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันบิลฮักด้วยความถูกต้องความสัจจริงคืออะไรฮะพี่น้องความถูกต้องความสัจจริงเนี่ยถามว่าเราสามารถที่จะแยกแยะความถูกต้องเองได้มั้ยได้มั้ยฮะถ้าเกิดว่าความดีเนี่ยใช้ตรงนี้คิดเอาเองเนี่ยถามว่าอัลเลาะห์ต้องส่งท่านนบีมามั้ยญิบรีลเอาวะฮีลงมาให้ท่านนบีมั้ยคำถามก็คือว่าวันนี้เนี่ยมนุษย์สามารถคิดได้มั้ยว่าอะไรดีอะไรชั่วคำตอบมันคิดได้วันนี้เรารู้เลยว่าใครเดินอยู่ดีๆเดินลงไปโดดบ่อลงไปเนี่ยเป็นไงฮะไม่ใช่คนดีแล้วถ้าคนดีๆปกติเนี่ยมันไม่วิ่งไปโดดบ่อหรอกอันนี้สติปัญญาเราคิดได้แต่เรื่องศาสนาเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่ออะไรฮะเพื่อมาเป็นผู้ที่บอกกับเราว่าความดีเนี่ยมันทำอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องคิดกันเอาอยากจะคิดกันเอาเองนะพี่น้องท่านนบีไม่ต้องแต่ในเมื่อเราบอกว่าท่านนบีต้องเราจึงต้องทำให้ตรงตามรูปแบบท่านนบีถ้าเราบอกว่ายิ่งทำเยอะยิ่งดีพรุ่งนี้ซุบฮ์จัดไป4แล้วกันใครละหมาด2ละหมาด4เยอะไม่ดีเหรอทำไมฮะพี่น้องทำไมเราบอก4เยอะไม่ดี
เพราะท่านนบีวางรูปแบบไว้2เราก็ต้องทํา2ตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นอิบาดะห์คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเป็นรูปแบบให้กับเราแล้วเราก็เดินตามรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นคำว่าวะตะวาซาบิลฮักต่างฝ่ายต่างมาตักเตือนกันในเรื่องของความสัตย์จริงความถูกต้องก็คือตักเตือนกันด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับหะดีษด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีได้นำมาด้วยกับซุนนะท่านนบีด้วยกับแบบฉบับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันในเรื่องความถูกต้องเรื่องศีลธรรมพระองค์ก็บอกว่าวะตะวาซาบิสซอบและต่างฝ่ายต่างตักเตือนกันในเรื่องของความอดทนอัลลอฮฺตะอาลากำลังจะบอกกับเราว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่พูดเรื่องจริงพูดถึงความถูกต้องพูดถึงสัจธรรมความจริงในเรื่องศาสนาให้รู้ไว้เลยว่าคุณต้องเตือนกันให้อดทนให้รู้ไว้เลยว่าคุณต้องมีต้องการความอดทนหมายความว่าเวลาที่คุณต้องการความอดทนเนี่ยแสดงว่าคุณต้องโดนทดสอบเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติมุสลิมที่กล่าวคำว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์มุสลิมที่ปฏิบัติอามัลที่ซอลและมุสลิมที่ตักเตือนกันในเรื่องความถูกต้องให้รู้ไว้เลยว่าเขาจะต้องอดทนที่เขาอดทนก็เพราะว่าเขาต้องถูกทดสอบในซูเราะห์อังกะบูตอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะฮะซิบันนัสอัยยุตรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุตะนูนมนุษย์เนี่ยคิดกันเหรอว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยจะถูกปล่อยให้กล่าวคำว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์โดยที่จะไม่โดนทดสอบเลยเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาและเราปฏิบัติแล้วเราตักเตือนกันในเรื่องความถูกต้องเราต้องโดนทดสอบอันนี้คือบทบัญญัติคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กำหนดมาแล้วว่ามุสลิมทุกคนจะต้องโดนทดสอบใครจะโดนมากและใครจะโดนน้อยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัชดุนนาสอิบติลาอัลอัมบียมนุษย์ที่จะโดนทดสอบมากที่สุดหนักที่สุดก็คือใครฮะคือบรรดานบีซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลต่อมาคือคนที่เดินตามรอยท่านนบีเดินตามรอยบรรดานบีเพราะฉะนั้นคนที่โดนทดสอบมากที่สุดคือใครฮะคือบรรดานบีนี่คือสิ่งที่ประโยคบอกเล่าที่ท่านนบีได้บอกกับเราไว้ว่าบรรดานบีจะโดนทดสอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะโดนทดสอบมากเท่าไหร่ให้เรารู้ไว้เลยว่าบรรดานบีโดนมากกว่าเรายิ่งนะพี่น้องฮะย้อนกลับไปดูหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของบรรดานบีต่างๆหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอูริดัตอะลัยยัลอุมัมมีประชาชาติถูกนำเสนอมาให้กับฉันหมายความมีประชาชาติมาให้ฉันได้เห็นฟะอิซาฮิยะซะวาดุนอะซอมแล้วฉันก็ได้เห็นมาชุดใหญ่เลยมาเป็นดำมาเลยกลุ่มใหญ่มาเลยฟะซะนันตุอันนะฮุมอุมมะตีฟะกีละลีฮาดามูซาวะกอมูท่านนบีได้บอกว่าฉันคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นพวกของฉันเป็นประชาชาติของฉันแล้วมาลาอิกะฮ์ก็เลยบอกท่านนบีว่าอันนี้คือมูซาและกลุ่มชนของฉันฟะอิซาซะวาดุนอะอฎอมซะวาดุนอะซีมแล้วฉันก็ได้เห็นอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มใหญ่เลยฟะกีละลีฮาดีอุมมะตีก็ได้มีเสียงบอกกับฉันว่าเนี่ยคือประชาชาติของเจ้าวะรออัยตุนนบีวะมะฮุรรอบแล้วฉันก็เห็นนบีที่มีคนที่อยู่กับเขาเนี่ยเป็นคนเพียงแค่กลุ่มหยิบมือนึงอัรรอบหมายความว่าคนจากจำนวน3ถึง10คนพี่น้องนบีที่เผยแพร่ศาสนาตั้งแต่ตอนที่เขาถูกแต่งตั้งและจนกระทั่งเสียชีวิตมีคนปฏิบัติตามศรัทธาต่อเขาเพียงแค่ไม่เกิน10คนยังไม่ใช่แค่นั้นท่านนบีบอกว่าวะรออัยตุนนบีวะมะอะฮุรรอจุลวะรอจุลานแล้วฉันก็ได้เห็นนบีที่มีคนตามเขามีคน2คนหรือคนเดียววะรออัยตุนนบีวะไลซะมะอะฮูอะฮัดและฉันก็เห็นนบีที่ไม่มีใครตามเลยไม่มีผู้ตามเลยเป็นนบีต้องทำงานเผยแพร่ศาสนาต้องถูกทดสอบต้องถูกต่อต้านต้องถูกคนคัดค้านแต่ไม่มีคนตามเลยบางที่มีคนตามบางนบีบางท่านมีคนตามคนมี2คน
นบีอีกท่านนึงคือท่านนบีนูฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงนบีนูฮ์ไว้ว่าท่านนบีนูฮ์ได้ดะอวาเรียกร้องคนไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฟะซะนะตินอิลลา50อามา 1,000 ปียกเว้น50ปีก็คือ950ปีที่ท่านนบีนูฮ์ได้ทำการดะอวาดะอวาแบบไหนพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงการดะอวาของท่านนบีนูฮ์เนี่ย950ปีเนี่ยพี่น้องฮะไม่ได้จัดบรรยายอาทิตย์ละครั้งนะไม่ใช่จัดบรรยายเดือนละครั้งหรือไม่ใช่จัดบรรยายวันละครั้งแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้เราฟังในซูเราะห์นูฮ์ถึงการดะอวาของนบีนูฮ์ว่าอัลรับบิอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอนบีนูฮ์ได้บอกกับอัลเลาะห์ว่าอัลรับบิอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอนบีนูฮ์ได้บอกว่าโอ้ผู้อิบาดของฉันโอ้อัลเลาะห์ฉันเนี่ยได้เรียกร้องกลุ่มชนของฉันได้ดะวะประชาชาติของฉันแบบไลลาวะนะฮารอทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งกลางวันและกลางคืนพี่น้องไม่ใช่จัดบรรยายทุกวันวันละชั่วโมงไม่ใช่แต่ดะวะทั้งกลางวันและกลางคืนฟาลัมยะซิดุฮุมดุอาอีอิลลาฟิรอรอแต่การเรียกร้องการดะวะของฉันเนี่ยทำให้เขาได้หนีกันทำให้เขาได้ออกห่างกันท่านนบีนูฮ์ดะวะ950ปีมีคนศรัทธาเพียง40คนหรือ80คนไม่เกิน100คนพี่น้องดะวะ950ปีคนตามไม่เกิน100คนเฉลี่ยปีละกี่คนฮะก็10ปีคน10ปีคนนึงนะได้ว่า10ปีได้มาคนนึงพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาที่เราจะจัดบรรยายหรือว่าเราได้จะสอนศาสนาเนี่ยนะจัดครั้งนึงเนี่ยมีคนมา2คน3คนเนี่ยรู้แล้วเพราะนบีนูฮ์ได้ว่า10ปีได้มาคนนึงและไม่ใช่สอนกันเดือนละครั้งไลลาวะนะฮารอสอนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพี่น้องมีเกียรติในเมื่อเรารู้ว่ามนุษย์ที่โดนทดสอบหนักที่สุดคือบรรดานบีและบททดสอบต้องนำพาไปสู่ความอดทนเวลาที่เราโดนทดสอบในเรื่องใดก็ตามให้เรารู้ไว้ว่าทุกคนจะโดนทดสอบแต่บททดสอบเนี่ยจะมาคนละแบบบางคนโดนหนักบางคนแต่เวลาที่เราโดนทดสอบเนี่ยเราจะคิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยโดนหนักที่สุดในโลกไม่เคยมีใครโดนหนักกว่าเราเลยพี่น้องนะให้ท่านสิ่งฮะดิษท่านนบีเอาไว้ให้มากๆว่าท่านนบีได้บอกว่าบรรดานบีนั้นคือบุคคลที่โดนทดสอบมากที่สุดหนักที่สุดพี่น้องเราย้อนกลับไปดูนบีแต่ละท่านในการดะอวาของท่านท่านนบีนะท่านนบีอิบรอฮีมทำงานดะอวาแต่บุคคลที่มาต่อต้านการดะอวาของท่านคือใครฮะคือพ่อของท่านเองพ่อตัวเองเป็นคนขายรูปปั้นเป็นคนปั้นรูปปั้นขายแล้วสุดท้ายทำการดะอวะจนกระทั่งพ่อตัวเองบอกว่าละอินลัมตันตะฮีลาอัรจุมันนะถ้าเกิดเจ้ายังไม่หยุดงานดะอวะนะยังไม่หยุดเผยแพร่ศาสนานะฉันจะสั่งให้คนมาขว้างเจ้าสุดท้ายนบีอิบรอฮีมก็ต้องขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์สุดท้ายนบีอิบรอฮีมก็ต้องทำงานดะอวะตามสภาพที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาพ่อตัวเองไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัตตะฮรีมว่าดะรบัลลอฮุมะซะลันลิลละดีนกะฟะรุมะราตะนูฮิวะมะราตะลูตอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยกตัวอย่างภรรยาดะรบัลลอฮุมะซะลันลิลละดีนกะฟะรุมะราตะนูฮิวะมะราตะลูตอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยกตัวอย่างผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคือใครฮะอิมราตะนูฮ์ก็คือผู้หญิงของนบีนูฮ์วะมะราตะลูตก็คือผู้หญิงของนบีลูตพี่น้องฮะในอายะห์กุรอานเนี่ยคำว่าภรรยาจะใช้คำว่าซาวญะอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอันนบีอัลลาบิลมุอ์มินีนมินอันฟุซิมวะซวาญูฮุมมะฮาตุฮุมท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดในการที่มุอ์มินจะต้องให้การเคารพให้การนับถือและบรรดาภรรยาของท่านนบีคือแม่ของพวกเจ้าพอเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่าภรรยาท่านมุฮัมมัดที่มีศรัทธาใช้คำว่าภรรยาแต่พอเวลาพูดถึงภรรยานบีนูฮ์ที่ไม่ศรัทธาต่อนบีนูฮ์ภรรยานบีลูตที่ไม่ศรัทธาต่อนบีลูตใช้คำว่าอิมรออะห์ใช้คำว่าผู้หญิงหมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ต้องการที่จะเอาคำนี้เนี่ยมาสื่อถึงบรรดาภรรยาบรรดานบีแต่ให้เรารู้ว่าบรรดานบีมาทำงานดะอวะห์ทำงานเผยแผ่เนี่ยเป็นงานเผยแผ่ที่มันไม่ได้ปูพรมแดงมาให้กับท่านทำงานอย่างสะดวกสบายนบีนูฮ์
ดาวะแต่ภรรยาตัวเองปฏิเสธศรัทธานบีลูตดาวะภรรยาตัวเองปฏิเสธศรัทธานบีนูห์ดาวะลูกตัวเองปฏิเสธศรัทธานบีอิบรอฮีมทำงานดาวะพ่อของตัวเองปฏิเสธศรัทธาوضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ทั้ง2คนเนี่ยทั้งภรรยาของนบีนูห์ภรรยานบีลูตทั้ง2คนอยู่ภายใต้การดูแลของอะไรฮะของบ่าวของอัลเลาะห์ที่มีเป็นบ่าวที่ซอลิห์ฟะคอนะตาฮูมาแต่ยังเบี้ยวสัญญาไม่ยอมเชื่อฟังทั้ง2เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติบางครั้งคนใกล้ตัวเราหรือคนที่เราหวังจะให้เขามีศรัทธาเขาไม่มีศรัทธาบ้างเอาตรงนี้เป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เราทิ้งการเผยแพร่ศาสนาไม่ได้หมายความว่าให้เราทิ้งการตักเตือนเขาทิ้งการสอนเขาดูตัวอย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้รับการดูแลได้รับการเลี้ยงดูจากลุงของท่านตั้งแต่ปู่ท่านเสียชีวิตไปตอนที่ท่านนบีได้อายุได้8ขวบลุงท่านได้ดูแลของท่านมาตลอดดูแลท่านนบีมาตลอดแต่ยังไม่กล่าวคำว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ยังไม่ปฏิญาณยังไม่ยอมรับการเป็นอิสลามท่านนบีได้พยายามเรียกร้องพยายามดะวะลุงพยายามให้ลุงเนี่ยกล่าวคำศรัทธาแต่ลุงก็ยังไม่กล่าวจนกระทั่งว่าลุงเนี่ยไปนอนจะเสียชีวิตอยู่บนเตียงลุงไปนอนจะเสียชีวิตบนเตียงท่านนบียังจะไปสอนลุงอยู่ตรงนั้นเลยบอกกับลุงว่ากุลยาอัมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุฮาจุลกะบิฮาอินดัลลอฮ์โอ้ลุงกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สิฉันจะได้เอาไปพูดกับอัลลอฮ์ได้เอาไปแก้ตัวให้ท่านนะที่อัลลอฮ์ได้ว่าท่านจะได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเพราะต้องดูศัตรูของอัลลอฮ์นะแผนของศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่บอกไม่ได้บอกอบูตอลิบว่าอย่าศรัทธาต่อมุฮัมมัดไม่ต้องไปเชื่อมันมันไม่ได้บอกอย่างนั้นมันบอกว่าไงรู้ไหมฮะอาตัสรุกุมิลละตะอับบินมุตตอเลฟมันบอกกับอบูตอเลฟว่านี่เจ้าจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองเหรอจะทิ้งศาสนาของพ่อตัวเองของอับดุลมุตตอเลฟที่เป็นพ่อของเจ้าเองเหรอรู้ศัตรูของอิสลามนะพี่น้องปัจจุบันเราได้ยินบ้างไหมฮะปัจจุบันพอเวลาเราเรียกร้องคนมาสู่ความถูกต้องมาสู่การปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเสียงมาว่าไงฮะคุณจะทิ้งสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำกันมาเหรอใช่ไหมความเหมือนมันมีเยอะคำพูดสมัยที่สมัยท่านนบีดะวะคำพูดสมัยท่านนบีต่างๆทำการดะวะมีความเหมือนมาเยอะแล้วเราก็ได้ยินความเหมือนจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแล้วคนที่พูดแบบนี้เนี่ยคืออะไรฮะพี่น้องเขาต้องการอะไรฮะไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการการเรียนรู้ไม่ต้องการความรู้ใหม่แต่ยืนอยู่บนพื้นที่เขาเป็นอยู่นั่นแหละและสิ่งเหล่านี้มันก็ไปเหมือนกับที่พวกมุชริกีนมันได้กล่าวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้เล่าให้กับเราฟังว่าเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปบอกพวกมันว่าให้ปฏิบัติตามแนวทางของอัลเลาะห์วะอิซากีละละฮุมุตตะบิอูมาอันซะลัลลอฮ์กาลูบัลนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบาอานาพอเวลาที่มีคนไปบอกกับพวกเขาว่าให้ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานลงมาคืออะไรฮะก็คือซุนนะห์ท่านนบีคืออัลกุรอานกอลูมันบอกว่าไงกอลูบัลนัตตะบิอูมาอัลฟัยนาอะลัยฮิอาบานะบอกว่าไม่เอาเราไม่ตามเราจะตามสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราได้ทำกันมาปัจจุบันได้ยินไหมพี่น้องได้ยินมีคนพูดแบบนี้ถ้าพี่น้องได้ยินคนพูดแบบนี้นะบ่อยเขาเปิดซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่170ให้ได้เปิดดูแล้วมีอีกอายะห์นึงอยู่ในซูเราะห์ลุกมานผมจำไม่ได้ว่าอายะห์ไหนในซูเราะห์ลุกมานอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าได้เล่าให้เราฟังถึงคำพูดของมุชริกีนเพราะฉะนั้นพี่น้องถามว่ามันอันตรายไหมการที่ครั้งหนึ่งคำพูดเราไปตรงคำพูดมุชริกีนเนี่ยอันตรายไหมฮะมันอันตรายมากถ้าคำพูดเราไปตรงคำพูดมุชริกีนเพราะอะไรเพราะพวกมุชริกีนเนี่ยมันปฏิเสธศรัทธาพวกมุชริกีนเนี่ยมันไม่ศรัทธาต่อท่านนบีแล้วมันก็พูดว่าจะให้ฉันทิ้งสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำตามๆกันมาแล้วอัลลอฮ์ตาลาก็ตำหนิพวกมันตำหนิพวกมุชริกีนว่าเอาวะลากานะอาบาอุมลายะกิรูนะชัยอาวะลายะตะดูนถึงแม้ว่าปู่ย่าตายายพวกเจ้าเนี่ยจะไม่มีมันสมองคิดเลยหรอ
คือจะไม่ใช่สติปัญญาในการคิดเนี่ยทำตามๆกันมาลอกกันตามกันมาเวลาตะดูแล้วก็ไม่ได้รับทางนำเจ้าก็ยังทำตามกันอีกเหรอเพราะนั้นพี่น้องอ่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามดะวะพยายามในการที่จะให้ลุงตัวเองคนที่ตัวเองรักมากปีที่ลุงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตท่านนบีได้เสียใจมากและท่านหญิงคอดีญะห์ก็เสียชีวิตในปีนั้นได้ชื่อว่าปีอามุนฮุซปีแห่งความเศร้าโศกเสียใจท่านนบีเสียใจมากเพราะฉะนั้นการที่คนที่ท่านนบีรักไม่ศรัทธาการที่ท่านนบีได้เสียคนที่ท่านนบีรักไปถามว่าท่านจะเสียใจไหมท่านเสียใจแล้วการที่ท่านนบีพยายามในการที่จะให้เขาได้รับทางนำเขาได้รับอิสลามเขาได้รับการรอดพ้นในวันกิยามะห์พี่น้องนะบางครั้งเนี่ยในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการปฏิบัติยังไม่มีเกิดขึ้นในก่อนที่ท่านนบีจะพยพไปที่นครมะดีนะห์เพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาต่อท่านนบีคือคนที่อะไรฮะศรัทธาต่อท่านนบีคือคนที่ไปส่งสวรรค์เลยทีนี้เราย้อนมาตั้งคำถามกันนิดนึงนะตั้งคำถามกันนิดนึงว่าในเมื่อการปฏิบัติยังไม่มีเนี่ยบัญญัติการละหมาดถูกเป็นบัญญัติในปีที่ก่อนอพยพ2ปีหรือ3ปีบัญญัติการถือศีลอดถูกเป็นบัญญัติในปีที่2หลังจากท่านอยู่ครบไปที่นครมะดีนะห์แล้วการแจกซะกาตก็เหมือนกันหลังจากปีที่2บทบัญญัติการทำฮัจญ์เป็นวาญิบในปีที่9หรือปีที่10บนความขัดแย้งอุลามะห์เพราะปีที่9ท่านนบีไม่ได้ไปทำท่านมีสองท่านอบูบักรไปทำปีที่10ท่านนบีไปเองแสดงว่าการปฏิบัติเนี่ยที่นครมะดีนะห์ที่นครมักกะฮ์เนี่ยยังไม่มีคำสั่งอะไรเลยแสดงว่าท่านนบีทำอะไรอยู่พี่น้องแล้วทำไมพวกมุชริกีนกับพวกซอฮาบะฮ์ถึงต้องทะเลาะกันทำไมท่านนบีถึงโดนการต่อต้านในพวกมุชริกีนมันน่าคิดนะปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะมีความชัดเจนกับพวกคนต่างศาสนาเนี่ยคืออะไรการปฏิบัติของเราเราละหมาดเขาไม่ละหมาดเราไปทำฮัจญ์เขาไม่ทำฮัจญ์เราถือศีลอดเขาไม่ถือศีลอดเรามีการกินสิ่งที่ศาสนาต้องห้ามศาสนาอนุญาตเขาไม่กินเขากินหมูเราไม่กินมีข้อแตกต่างแต่ถามว่าในวันนั้นเนี่ยทำไมท่านนบีถึงได้ถูกต่อต้านจากพวกมุชริกีนแล้วอะไรที่ท่านนบีทำถึงทำให้ท่านนบีและบรรดาซอฮาบะฮ์เนี่ยมีความแตกต่างกับพวกมุชริกีนบางทีน่าจะตอบได้ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวผมสั่งให้เลิกไลฟ์สดเลยเพราะเรื่องนี้เนี่ยผมน่าจะพูดไม่ต่ำกว่า3ครั้ง4ครั้งนะใช่ไหมจานซันจานซันไม่กล้าบอกว่าจานเคยพูดแล้วเพราะกลัวผมจะให้พูดถ้าผมบอกอ๋อใช่อาจารย์พูดแล้วถ้าผมบอกให้พูดแล้วอาจารย์ซันจำไม่ได้ในงานงอกผมที่ผมจำได้นะพูดมันน่าจะไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะแต่ที่ไหนบ้างเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะคือพี่น้องอ่ะเรามันน่าคิดไหมฮะว่าทำไมท่านนบีถึงได้ถูกต่อต้านเพราะท่านนบียืนละหมาดแล้วเขาได้ต่อต้านเพราะท่านนบีไปให้คนจ่ายซะกาตให้คนถือศีลอดแล้วถูกต่อต้านไม่ใช่แล้วท่านนบีถูกต่อต้านเพราะสาเหตุอะไรในการดะวะห์แล้วทำไมท่านนบีต้องอดทนอย่างมากที่นครมักกะฮ์ถามว่าพอถึงนครมะดีนะห์แล้วเนี่ยบรรดาซอฮาบะฮ์ที่นครมะดีนะห์พร้อมที่จะคอยช่วยเหลือท่านนบีพอท่านนบีถึงนครมะดีนะห์แล้วความเข้มแข็งของอิสลามเกิดขึ้นแต่ตอนที่อยู่ที่นครมักกะฮ์เนี่ยมุสลิมถูกข่มเหงมุสลิมถูกทำร้ายบรรดาซอฮาบะฮ์ถูกทำร้ายและถูกทำร้ายเพราะอะไรเรามาคิดตามกันไปคำถามที่หนึ่งก็คือว่าพวกมุชริกีนเชื่อไหมว่าอัลลอฮ์ตาลาเป็นผู้สร้างเชื่อไหมเชื่อไหมอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวะลาอินซานตะฮุมมันคอละกอฮุมละยะกูลุนัลลอฮ์ถ้าเกิดว่าเจ้าไปถามพวกเขาว่าถามพวกมุชริกีนเนี่ยนะถามมันว่าใครสร้างพวกเจ้ามาละยะกูลุนอัลลอฮ์พวกมันก็จะกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างฟาอันนาตุฟะกูลแล้วทำไมมึงถึงไม่เชื่อกันวะลาอินซานตะฮุมมันคอละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ละยะกูลูนัลลอฮ์
ถ้าเกิดว่าเจ้าไปถามพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินถามใครฮะถามพวกมุชริกีนที่ไม่ศรัทธาต่อท่านนบีเนี่ยว่าใครสร้างชั้นฟ้าสร้างชั้นแผ่นดินแล้วยะกูลุนนัลลอฮ์มันก็บอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างว่าอินซานละฮุมมันนัซซะละมินัสซะมาอิมาอันฟะยุฮยีบิฮิลอัรฎะมินบะอ์ดิเมาติฮาและถ้าเจ้าไปถามเขาว่าใครล่ะเป็นผู้ที่ประทานน้ำฝนลงมาจากฟากฟ้าและทำให้พื้นดินมีพืชพันธุ์เขียวชอุ่มขึ้นมาท้ายอายะห์มันก็บอกว่าละยะกูลุนนัลลอฮ์มันก็จะบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ให้น้ำฝนลงมามันเชื่อมั้ยพี่น้องมันเชื่อในอัลลอฮ์มันรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างตัวมันเองมาอายะห์นึงที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาแล้วท่านนบีได้อ่านให้กับซอฮาบะห์หรือชาวกุเรชท่านหนึ่งฟังพอฟังแล้วเขาบอกว่าเหมือนอย่างกับว่าหัวใจฉันมันจะบินขึ้นไปเลยความที่เขามีความซาบซึ้งกับอายะห์นี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอัมคูลิกูมินกอยริชัยอินอัมฮุมุลคอลิกูนอัมคอลักุสซะมาวาติวัลอัรฎ์บัลลายูกีนูนอัมคูลิกูมินกอยริชัยหรือพวกเขาทั้งหลายเนี่ยถูกสร้างมาโดยที่ไม่มีอะไรเลยคือไม่มีใครสร้างเข้ามาอยู่ก็โผล่ขึ้นมามันก็คิดกันนะอัมฮุมุลคอลิกูนหรือพวกเขาทั้งหลายเนี่ยสร้างตัวเองขึ้นมาอัมคอลักุสซะมาวาติวัลอัรฎ์บัลลายูกีนูนหรือว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินหาไม่ได้พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่มีความมั่นใจอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะบอกพวกเขาว่าคิดกันหน่อยในเมื่อพวกเจ้ายอมรับว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าสร้างแผ่นดินในเมื่อเจ้ายอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่สร้างเจ้าขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําอิบาดะห์ควรทําอิบาดะห์เพื่อใครเพื่อผู้สร้างและนี่คือจุดความแตกต่างระหว่างมุสลิมผู้ศรัทธากับมุชริกพี่น้องฮะสิ่งที่เราควรจะรู้อย่างแน่วแน่เลยก็คือว่าคำว่ามุชริกไม่ได้แปลว่าผู้ปฏิเสธแต่มุชริกคือการเอามามีส่วนร่วมหมายความมุชริกเนี่ยมุชริกีนเนี่ยที่นครมักกะเนี่ยไม่ใช่ผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์มุชริกีนยอมรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้ายอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องโลกดุนยาทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมุชริกีนคือผู้ที่เอามาเทียบเคียงและสาเหตุหลักที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศัตรูกับพวกมุชริกีนที่ถูกต่อต้านพวกมุชริกีนก็คือสาเหตุนี้แหละคือสาเหตุของการทำอิบาดะห์ของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮ์คำนี้นะพี่น้องอะไม่ใช่การปฏิญาณยอมรับว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้สร้างแต่เป็นการปฏิญาณยอมรับว่าฉันจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวซึ่งพวกมุชริกีนมันรับไม่ได้มันบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าที่อัลเลาะห์ตะอาลากล่าวในกุรอานนะอาจาอะลัลอาลิฮะตะอิลาฮะวาฮิดานี่มุฮัมมัดมันจะมาทําให้พระเจ้าหลายองค์ให้มีองค์เดียวเหรอกําลังจะบอกว่ามุฮัมมัดกําลังจะมาบอกพวกมันว่าให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเหรอแล้วก็ให้ทิ้งพระเจ้าของมันต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติพวกมุชริกีนไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์แต่เอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์หมายความว่าทำอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นพร้อมกับการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์การขอดุอาอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งว่าวะกอลร็อบบุกุมอุดูนีอัสตะญิบละกุมและผู้อิบาดะห์ของพวกเจ้าได้สั่งว่าจงขอต่อฉันแล้วฉันจะตอบรับกับพวกเจ้าอัลลอฮ์สั่งให้ขอต่อฉันแต่พวกมุชริกีนบอกว่าไม่ได้เราจะขอต่ออัลลอฮ์เลยไม่ได้เราต้องไปขอต่อสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์วะกอลูลาตะซรุนนวัดดาวะละวะกอลูลาตะซรุนอาลิฮะตะกุมวะลาตะซรุนนวัดดาวะละซวาอูวะลายะกูซวะยะอูกวะนัสรพวกเขาจะกล่าวว่าอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งพระเจ้าต่างๆของพวกเจ้านะนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าอย่าทิ้งพระเจ้าอื่นวะลาตะซรุนนวัดดาวะ
คือรูปปั้นในสมัยนบีนูห์แต่มีเหลือจนกระทั่งอยู่จนกระทั่งพวกมุชริกีนน่ะเอามาอิบาดะห์กันด้วยวะลาตะซรุนวัดดาวะลาซวาวะลายะกูธวะลายะอุกวะนัสรวัดวะซวาวะยะกูธวะยะอุกวะนัสรเป็นชื่อคนดีๆที่ได้เสียชีวิตไปและชัยฏอนได้มาล่อลวงให้มนุษย์เนี่ยสร้างรูปปั้นขึ้นมาและพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาทำการอิบาดะห์ต่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นหนึ่งในสาเหตุของการที่คนได้ไปอิบาดะห์ต่อสิ่งนี้นอกจากว่าคืออะไรฮะคือการเกินขอบเขตในเรื่องคนดีวันนี้มีอิหม่ามท่านหนึ่งเสียสมมุตินะมีอิหม่ามเสียแล้วเราให้อิหม่ามเป็นคนดีวาดรูปขึ้นมาแจกตามบ้านเลยสั่งปั้นรูปปั้นมาแจกตามบ้านเลยว่าเราจะได้นึกถึงอิหม่ามแล้วเราจะได้ทำความดีแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นอิบาดะห์กราบไหว้ต่อรูปปั้นนั่นไปซะเพราะฉะนั้นในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่จะศรัทธาต่อท่านนบีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ยอมรับในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวและไม่ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์พี่น้องฮะคำถามคือในสมัยท่านนบีเนี่ยเรียกคนกลุ่มนี้ว่ามุชริกแล้วในสมัยเราล่ะเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะดูความเหมือนที่ผมตั้งความเหมือนไปหลายอย่างแล้วเนี่ยดูความเหมือนนะในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่เอาสมัยเราก่อนเวลาที่คนไปขอต่อกุโบเนี่ยกุโบที่ชัดสุดคืออะไรฮะโต๊ะตะเกียชัดสุดนะว่านะชัดสุดนะโต๊ะตะเกียนะพูดไปเถอะพี่น้องต้นตะเกียเนี่ยไม่มีนักวิชาการท่านไหนกล้าออกมาค้านหรอกเพราะอะไรฮะเพราะมันชัดเจนถึงความผิดเพี้ยนที่นักวิชาการไม่ว่าจะสายไหนก็เถอะเห็นพ้องต้องกันว่ามันคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่เราไปขอต้นตะเกียแต่คนที่พูดเนี่ยอย่างผมเนี่ยเขาไม่ฟังแต่คนที่เขาฟังอ่ะพูดไหมไม่พูดมันก็เลยกลายเป็นว่ายังคงหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยยกตัวอย่างโต๊ะตะเกียวันนี้เนี่ยคนที่ไปขอโต๊ะตะเกียเนี่ยเขามีความเชื่อว่าอะไรมีความเชื่อว่าฉันไม่ได้คิดว่าโต๊ะตะเกียจะช่วยฉันได้อะไรมากมายหรอกแต่โต๊ะตะเกียเนี่ยคือคนที่ใกล้ชิดอัลเลาะห์คือโต๊ะวะลีเพราะฉะนั้นเราไปขอต่อเขาแล้วเขาก็จะเอาดุอาเนี่ยไปขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเองใช่มั้ยฮะนี่คือความเชื่อของเขาอ่ะถูกมั้ยหัวใจถูกมั้ยนะถูกนะวะนะเพราะฉะนั้นตอนผมชูนิ้วเดียวเนี่ยนะถ่ายด้วยนะบางนะบางทีพอชู2นิ้วก็ถ่ายเลยนะเพราะฉะนั้นโต๊ะตะเกียเนี่ยเขาไปขอแล้วมีความเชื่อแบบนั้นโดยที่เขาให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมให้เหตุผลว่าอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยเป็นผู้ทรงสูงส่งเหมือนกับกษัตริย์สูงส่งเวลาที่เราจะเข้าใกล้กษัตริย์เนี่ยเราจะเข้าใกล้เองเลยไหมเขาบอกว่าไม่เราต้องหาองคารักษ์หาคนใกล้ชิดกษัตริย์ให้เขาไปขอต่อกษัตริย์ให้แล้วโตแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งยิ่งกว่ากษัตริย์เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเข้าใกล้อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ต้องหาคนที่จะเป็นสื่อให้เราไปหาอัลลอฮ์ได้ถามว่ามันถูกกับเรื่องไหมคุณเอาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเทียบกับกษัตริย์ถามว่ากษัตริย์เคยเห็นเราไหมไม่เคยเห็นรู้ไหมว่าเราเป็นใครรู้ไหมว่าเราต้องการอะไรไม่รู้แต่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งว่าวะกอรอบุกุดอูนีอัสตะจิบละกุมอัลเลาะห์สั่งว่าให้ขอต่อฉันแล้วฉันจะตอบรับให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่านะอักรอบุอิลัยกุมมินฮับลิลวะรีดและฉันเนี่ยอยู่ใกล้พวกเจ้าหมายความว่าความรู้ฉันเนี่ยใกล้กับพวกเจ้ายิ่งกว่าเส้นเลือดของพวกเจ้าซะอีกเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงรู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะทําอะไรให้เราขอต่อพระองค์โดยตรงแต่เราดันเอาความเชื่อที่ใช้ตรงไหนฮะใช้ตรงนี้คิดกันเข้ามาเองว่าต้องมีสื่อทีนี้ความเหมือนกับพวกมุชริกีนอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานพวกมุชริกีนเนี่ยพอเวลาที่ท่านนบีบอกมันว่าอย่าไปขอต่อสิ่งถูกสร้างอย่าไปขอต่อกุโบอย่าไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์มันจะบอกว่าไงฮะมันบอกว่ามานะอ์บูดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้อิบาดะห์ต่อเขาเพื่ออื่นใดเลยนะที่เราอิบาดะห์ต่อเขาเนี่ยอิลลาลิยุกอริบูนาอิลัลลอฮิซุลฟาเพื่อให้พวกเขาเนี่ยพาเราเข้าใกล้ชิดอัลเลาะห์
แล้วท่านนบีก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่าพวกมุชริกีนแต่พวกเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเรียกว่าอะไรเราเรียกว่ามุสลิมถามว่าการปฏิบัติเหมือนไหมฮะเหมือนไหมหลักความเชื่อเหมือนไหมหลักความเชื่อแบบนี้เนี่ยที่เรามีเราเห็นกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับหลักความเชื่อพวกมุชริกีนแต่ต่างกันตรงที่ชื่อแค่นั้นเองแต่ถามว่าชื่อต่างกันอุลามะได้บอกว่าตะฮีรุนมุซัมมาลาอิวายรุนฮักออเองการเปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่ได้ทำให้ความจริงมันเปลี่ยนไปได้วันนี้เนี่ยสุราเหล้าเนี่ยให้คุณเปลี่ยนไปร้อยชื่อมันก็ยังคงความคงหุกกลมการเป็นเหล้าดื่มมันก็ฮารอมดอกเบี้ยเนี่ยเปลี่ยนร้อยชื่อพันชื่อนะเอาคนไปนั่งในธนาคารเถอะแล้วเปลี่ยนชื่ออย่าเรียกดอกเบี้ยเรียกอะไรเรียกว่าอะไรนะเงินปันผลเรียกค่าบริหารจัดการเรียกคือตั้งชื่อไปเถอะถ้าสิ่งที่มันงอกเงยขึ้นมาก็คือดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันต่อให้เราเรียกเขาว่ามุสลิมตั้งชื่อเขามุสลิมแต่ท่านนบีเรียกว่ามุชริกเพราะฉะนั้นพี่น้องนึกภาพออกนะนี่คือสาเหตุที่ท่านนบีโดนต่อต้านจากพวกมุชริกีนนี่คือสาเหตุที่มุสลิมโดนข่มเหงเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และปฏิบัติตามคำที่เขากล่าวคือไม่ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เลิกอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นเลิกอิบาดะห์ต่อสิ่งถูกสร้างและขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้พี่น้องมีเกียรติสิ่งที่เราควรจะระวังให้มากที่สุดก็คืออะไรฮะคือการอิบาดะห์อย่างจริงจังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวและออกห่างจากการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์แล้วเราเมื่อเราทำแบบนั้นเนี่ยแล้วเราจะรู้ว่าการโดนทดสอบเนี่ยมันเป็นยังไงสมัยท่านนบีท่านนบีโดนทดสอบแล้วต้องอดทนทดสอบเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีเนี่ยมาเพื่อห้ามพี่น้องวันนี้เนี่ยเวลาที่เราบอกเราพูดถึงเรื่องชิริกพูดถึงเรื่องบิดาเขาก็ว่านะอะไรอะไรกับบิดาอะไรอะไรกับชิริกคนที่พูดแบบนี้เนี่ยผมขอให้ยกตัวอย่างมาสักอย่างนึงว่าชิริกในความเห็นของเขาเนี่ยคืออะไรพี่น้องเชื่อไหมว่าเขาไม่เข้าใจคำว่าชิริกถึงได้กล้าพูดแบบนี้นะเขาไม่เข้าใจคำว่าบิดาไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรสิ่งที่ท่านนบีมาแล้วท่านนบีมาต่อต้านมาสั่งห้ามบรรดาซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นสิ่งแรกในหลักการอิสลามเนี่ยไม่ใช่คำสั่งปฏิบัตินะพี่น้องแต่สิ่งแรกในหลักการอิสลามเนี่ยคือคำสั่งให้ทิ้งซะก่อนคือให้ทิ้งการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นเพราะให้กล่าวคำปฏิญาณมาเริ่มต้นปฏิญาณมาก็คือนะฮะลายาแต่วันนี้พอเวลาเราบอกว่ายาทำสิ่งนั้นบอกเอาแต่เรื่องไม่ดีมาพูดเรื่องดีๆไปพูดกันนะเพราะนั้นท่านนบีเนี่ยมาเพื่อมาบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นไหมครับว่าคุณต้องปฏิเสธสิ่งที่คุณจะอิบาดะห์สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ออกไปให้หมดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ค่อยยืนหยัดการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้เดียวถ้ายังไม่ปฏิเสธต่อสิ่งอื่นถ้าผมได้ยินเสียงถ้วยแล้วมีกลิ่นมาเนี่ยนะผมหยุดบรรยายแล้วนะได้ยินเสียงถ้วยอย่างเดียวนี่ยังพอทนนะถ้ามีกลิ่นโชยมาเมื่อไหร่นี่ผมหยุดบรรยายเลยนะเพราะผมต้องมีอะไรกินแน่เลยคำสั่งคือลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดหมายความว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าไอ้คำว่าพระเจ้าอื่นใดเนี่ยมันมีอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยที่อุลามะได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่าเตาฮีดอูรูฮียะการศรัทธาในเรื่องของการปฏิบัติของบ่าวเนี่ยว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติย้อนกลับไปในชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมย้อนกลับไปในความอดทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนต่อการถูกต่อต้านพวกมุชริกีนอดทนต่อการถูกทำร้ายใน10ปีแรกเนี่ยที่ท่านนบีได้ดะวะได้โดยที่ท่านนบียังไม่โดนใครมากดขี่ข่มเหงมากมายเพราะอะไรฮะเพราะท่านนบีมีลุงที่มีคนให้เกียรติและลุงยังไม่รับอิสลามไม่รับอิสลามแล้วท่านนบีพวกนั้นจึงไม่ค่อยกล้าทำร้ายท่านนบีแต่บรรดาซอฮาบะห์ที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ปฏิญาณต่ออัลเลาะห์พี่น้องอ่ะถามว่าถ้าซอฮาบะห์ปฏิญาณแล้วก็ไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นด้วยเนี่ยจะโดนทำร้ายมั้ยไม่โดน
ต่เวลาเขาปฏิญาณแล้วเนี่ยเขาทิ้งการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์พระเจ้าอื่นเนี่ยที่เขามีศรัทธาพี่น้องคำว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารูปปั้นไม่ได้หมายความผู้สร้างนะเวลาที่เราบอกว่าไม่พระเจ้าอื่นใดที่ควรมาเคารพกราบไหว้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเรากำลังจะบอกว่าไม่มีผู้สร้างนอกจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ถ้าความหมายมันคือคำว่าไม่มีผู้สร้างนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยท่านนบีกับมุชริกีนเนี่ยไม่ต้องค้านกันหรอกเพราะมุชริกีนมันก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์ตรัสผู้สร้างเพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะตระหนักไว้อย่างมากก็คือว่าการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้เดียวและออกห่างจากการทำชิริกมันมีอะไรบ้างอุลามะสมัยก่อนบรรดาซอฮาบะห์จึงเอาใจใส่กับสิ่งไหนบ้างที่เป็นชิริกสิ่งไหนบ้างที่เป็นการตั้งภาคีแล้วเขาก็พยายามออกห่างด้วยกับวิธีไหนฮะพี่น้องด้วยกับการเอาคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพี่น้องถามว่าในวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆสิ่งที่ทำให้เราออกจากศาสนาอิสลามแบบชัดเจนเลยนะแต่เราก็ยังเห็นอยู่เรื่องไสยศาสตร์เวทมนต์ไสยศาสตร์อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะมากะฟะระซุไลมานวะลากินนัชยาตีนกะฟะรุซุไลมานไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้เป็นกาเฟรแต่ว่าชัยฏอนมันปฏิเสธมันเป็นกาเฟรเพราะอะไรฮะอยู่อัลลิมูนันนาซัสเซฮ์เพราะมันไปสอนมนุษย์ให้รู้วิชาไสยศาสตร์แสดงว่าใครที่เรียนรู้วิชาไสยศาสตร์เป็นกาเฟ่เอาความรู้มาจากชัยฏอนท่อนต่อมาในอายะนี้อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าวะมายุอัลลิมานิมินอะฮัดฮัตตายะกูลาอินนามานะห์นุฟิตนะตุนฟะลาตักฟุรมาลาอิกะห์ทั้ง2เนี่ยคือฮารุตกับมารุตที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ส่งมาทดสอนจะบอกก่อนสอนนะเอาวิชาไสยศาสตร์มาสอนแต่ก่อนจะสอนเนี่ยจะบอกว่าอินนามานะห์นุฟิตนะเรามาเพื่อทดสอบนะวะมายุอัลลิมานิมินอะฮะดินทั้งสอนเนี่ยจะยังไม่สอนใครฮัตตายะกูลาจนกว่าจะบอกกับคนคนนั้นว่าอินนามานะห์นุฟิตนะฟะลาตักฟุรเรามาเพื่อทดสอบนะเรามาเพื่อลองใจเพื่อทดสอบพวกเจ้านะเพราะฉะนั้นอย่าเป็นกาเฟรคำว่าฟะลาตักฟุรอย่าเป็นกาเฟรแสดงว่าถ้าคุณเรียนคุณเป็นกาเฟรในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์เดียวกันเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ง่ายๆเลยก็คือใครเรียนวิชาไสยศาสตร์เป็นกาเฟรอีกหลักฐานหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้สั่งให้ตัดคอของคนที่มีวิชาไสยศาสตร์คือท่านอุมาร์บินคอตอบได้สั่งให้ประหารชีวิตคนที่วิชาไสยศาสตร์ท่านฮับซอฟแล้วก็ท่านจุนาดะได้สั่งให้ตัดคอคนที่รู้วิชาไสยศาสตร์เพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เราออกจากอิสลามคือสิ่งท่านนบีมาแล้วก็บอกผู้มุชริกีนว่าสิ่งนี้คือชิริกคือการตั้งภาคีให้เราออกห่างจากสิ่งนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาแล้วก็บอกพวกเขาว่าพระเจ้าที่เราจะทำการอิบาดะห์คืออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้เดียวครั้งนึงท่านนบีไปถามชาวกุเรชคนหนึ่งว่ากัมอิลาฮันตัวบัดถามว่ามีพระเจ้ากี่องค์ที่เจ้ากำลังกราบไหว้อยู่เนี่ยเขาบอกว่ามี7องค์แล้วท่านนบีก็ถามมันว่าแล้วเวลา7องค์เนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างเขาบอกว่าพระเจ้า6องค์อยู่บนดินและอีกองค์อยู่บนฟ้าบนฟ้าคือใครฮะคืออัลเลาะห์มันศรัทธาต่ออัลเลาะห์อยู่แต่มีพระเจ้า6องค์ที่มันมีความเชื่อว่าเป็นพระเจ้าเหมือนกันมันต้องอิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นแต่ความเชื่อของมุชริกีนก็คืออัลเลาะห์ตะอาลาคือผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวแล้วท่านนบีก็ได้ถามด้วยความฉลาดท่านนบีนะพี่น้องท่านนบีถามว่าแล้วเวลาที่คุณคับขันล่ะเวลาที่คุณมีความต้องการมีความยากลำบากล่ะคุณจะขอใครเขาบอกเอ้าก็ขอที่อยู่บนฟ้าสิแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่ามันรู้ด้วยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีอำนาจในยามคับขันทีนี้มาดูความเหมือนหรือความต่างกันดูถามว่าชิริกในสมัยเราเนี่ยกับชิริกในสมัยท่านนบีเนี่ยอันไหนหนักกว่าเรามาดูตัวอย่างนะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซารักบูฟิลฟุลกดะอูลลอฮมุคลิซีนละฮุดดีนเวลาที่มันขี่เรือทะเลออกทะเลไปเนี่ยมันก็ดะอวะมันก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์แบบบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวแต่ฟะลัมมานัจญาฮุมอิลัลบัรอิซาฮุมยุชริกูน
แต่พอเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันได้รอดขึ้นฝั่งมาเนี่ยมันก็ทำการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์แสดงว่าอะไรพี่น้องพวกมุชริกีนเนี่ยมันจะทำการตั้งภาคีคือมันจะขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตอนไหนฮะตอนสบายแต่เวลาที่มันรู้ว่ามันยากลำบากมันไม่มีทางรอดแล้วมันจะขอต่อใครขอต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวถามว่าวันนี้เนี่ยคนที่ไปหาโต๊ะตะเกียเนี่ยไปหาตอนสบายหรือตอนลำบากสบายกับโต๊ะตะเกียลำบากกับโต๊ะตะเกียแล้วถามว่าชิริกในสมัยท่านนบีกับชิริกในสมัยเราเนี่ยอันไหนหนักกว่าอันไหนหนักกว่าฮะสมัยเราหนักกว่าใช่ไหมดีกับโต๊ะตะเกียแย่กับโต๊ะตะเกียป่วยกับโต๊ะตะเกียอยากให้ลูกได้ดีกับโต๊ะตะเกียเพราะฉะนั้นชีริกในสมัยท่านนบีเนี่ยเบากว่าในสมัยเราอีกเพราะในสมัยท่านนบีเนี่ยมันจะขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ในยามสบายเท่านั้นแต่พอลำบากแล้วมันรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้เดียวที่จะให้คุณให้โทษได้แต่พวกเราล่ะเรายังไม่รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยไม่ใช่พวกเรานะคนอื่นนะไม่รู้จักเลยว่าจะต้องขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้เดียวในยามคับขันแต่เราดันไปขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเป็นยามคับขันหรือว่ายามสบายเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติอันนี้คือสิ่งประเด็นหลักที่ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอดทนต้องโดนทดสอบโดนทดสอบแบบไหนพี่น้องถามว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ทำการดะวะในตอนแรกเนี่ยทำการดะวะขึ้นไปบนภูเขาซอฟาและประกาศถามก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าฉันบอกว่าจะมีศัตรูมาจากทางหลังเขาเนี่ยพวกคุณจะเชื่อไหมพวกมันบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเราไม่เคยได้ยินเจ้าโกงเพราะนั้นเราเชื่อแน่นอนท่านนบีบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นฉันเป็นผู้ที่มาเตือนพวกเจ้าถึงการลงโทษอย่างแสนสาหัสในวันกิยามะห์พอเวลาปีนี้เป็นไงโดนลุงตัวเองนั่นแหละกวาดตับบัลลักยามุฮัมมัดบอกว่าพินาศแล้วมุฮัมมัดอาลีฮาดาจะมาตนะรวมพวกเจ้ารวมพวกเรามาเนี่ยเรียกรวมมารวมกันตรงภูเขาเนี่ยเพราะเรื่องเนี้ยเหรอเพราะนั้นท่านนบีโดนต่อต้านตั้งแต่ในตอนที่ทำการดะวะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นพี่น้องในตอนท่านนบีดะวะที่นครมักกะเนี่ยผู้ที่ศรัทธาต่อท่านนบีเนี่ยมีอยู่ร้อยหรือว่า150คน13ปีแต่มีคนศรัทธาเพียง100-150คนมีนักวิชาการบางท่านบอกว่ามีคนศรัทธาประมาณไม่เกิน500คนเพราะถึงแม้จะ500คนก็เถอะพี่น้อง13ปีได้คนศรัทธามา500คนได้คนศรัทธามา100 150คนถามว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการทำงานดะวะห์เยอะมากทำการเรียกร้องคนหนักไหมทำการบอกกับคนให้มาศรัทธาต่อท่านหนักไหมแต่ท่านก็โดนทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดนพวกมุชริกีนปฏิเสธจนกระทั่งว่าพี่น้องดูนะพวกมุชริกีนเนี่ยพยายามที่จะจัดการท่านนบีพยายามที่จะต่อต้านท่านนบีและพยายามไม่ให้ท่านนบีเนี่ยเลิกสอนคนให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เพียงผู้เดียวคำว่าอิสลามที่ท่านนบีมาเผยแพร่เนี่ยคือการที่จะบอกคนว่าให้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวไม่ใช่การที่มาบอกว่าให้เชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้ชายเป็นกาเฟรคนนึงมาชอบมุสลิมาเราแล้วก็อยากจะมาแต่งงานกับมุสลิมาเราให้เราทำไงครับที่ทำกันอยู่คืออะไรครับเรียกเขามาแล้วก็จับมันไปตัดจุดๆนะแล้วก็ให้มันกล่าวกาลิมาชาฮาดะทำการนิกาให้กับมึงแล้วมึงจะอยู่ยังไงก็อยู่ไปถามว่าไอ้แบบนี้เนี่ยแค่เอาเขาเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าอัลเลาะห์ตะอาลานะเป็นผู้สร้างโลกนะให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะแล้วก็ให้มันไปอยู่กันอยู่ไหนก็อยู่ไปถามว่าแบบนี้เนี่ยกับพวกมุชริกีนเนี่ยมันต่างกันมั้ยเอาใครดีกว่าดีกว่าใครดีกว่าพวกมุชริกีนเนี่ยมันยังรู้จักอัลเลาะห์นะเวลาที่มันจะขอดุอามันก็ขอต่ออัลเลาะห์ในยามคับขันแต่ถามว่าวันนี้ถ้าเราเอาคนมารับอิสลามแล้วมาแต่งงานกับคนมุสลิมะเราเนี่ยแต่เราไม่เคยสอนอะไรเขาเลยถ้าปล่อยให้เขาอยู่มันอย่างนั้นล่ะถามว่าเขาจะรู้จักอัลเลาะห์แบบไหนแค่รู้ในตอนที่มาทำการนิกาห์นั่นแหละแล้วถามว่าการศรัทธาของเขาเนี่ยกับการศรัทธาของมุชริกีนเนี่ย
มันต่างกันไหมพี่น้องมันไม่ต่างเลยนะแสดงว่าการที่เรากำลังจะบอกเขาว่าให้รู้จักว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นพระเจ้าเนี่ยมันยังไม่ได้ทำให้เขาเข้ามาเป็นมุสลิมเลยแปลกไหมพี่น้องเวลาผมพูดเงี้ยคุณรู้สึกแปลกนะว่าเอ้ยตกลงว่าเขายังไม่ใช่มุสลิมเหรอมันเพราะว่าท่านนบีเนี่ยท่านนบีมากับบุคคลที่เขายอมรับแบบนี้อยู่แล้ววันนี้ถ้าเราเรียกคนมายอมรับแบบนี้เนี่ยเรากำลังเรียกคนมายอมรับในสิ่งที่พวกกูเดชมันยอมรับอยู่แล้วถ้าการยอมรับแบบนี้แล้วทำให้คนเป็นมุสลิมเนี่ยพวกกุฟฟาร์มักกะพวกมุชริกีนเนี่ยไม่มีใครเป็นมุชริกีนหรอกเพราะมันเชื่ออัลเลาะห์หมดเลยเชื่ออัลเลาะห์ตาลาผู้สร้างแล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ตาลายังคับขันอีกเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต้องอดทนในงานดะวะห์ของท่านจึงต้องอดทนต่อบททดสอบพอพวกมุชริกีนมันคิดว่ามันน่าจะห้ามท่านนบีไม่อยู่นะก็จึงมาหาท่านนบีแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าเดี๋ยวเราผัดกันอิบาดะห์แล้วกันผัดกันเดี๋ยวฉันไปกราบไหว้พระเจ้าของเจ้าปีนึงแล้วเดี๋ยวอีกปีนึงเจ้ามากราบไหว้พระเจ้าของฉันหรือว่าผัดกันคนละวันก็ได้นะเราไปกราบไหว้พอเวลามุชริกีนมาขอเจรจาแบบนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจึงลงซูเราะห์เลยมาฮะซูเราะห์อะไรฮะกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลเลาะห์สั่งท่านนบีให้บอกกันมาเลยว่าจงกล่าวท่านว่าโอ้ผู้ปฏิเสธทั้งหลายพี่น้องในยามคับขันในยามที่ท่านนบีกำลังอ่อนแอในยามที่ไม่ใช่ท่านนบีอ่อนแอนะในยามที่อิสลามยังไม่เข้มแข็งแต่พวกมุชริกีนมาขอต่อรองมาขอต่อรองว่าผัดกันอิบาดะห์ทั้งที่พวกมันเนี่ยเหนือมุสลิมมันเหนือกว่านะในเรื่องกำลังเนี่ยมันเหนือกว่าแต่มันมาขอต่อรองว่าผัดกันอิบาดะห์ละกันอัลลอฮ์จึงลงซูเราะห์นี้มาว่าจงกล่าวถึงมัดโอ้ผู้ประเสริฐศรัทธาทั้งหลายลาอะอ์บุดุมาตะอ์บุดูนฉันจะไม่อิบาดะห์สิ่งที่พวกเจ้าอิบาดะห์วะลาอันตุมอาบิดูนมาอะอ์บุดและพวกเจ้าไม่ต้องมาอิบาดะห์ในสิ่งที่ฉันอิบาดะห์แล้วไงต่อวะลาอะนะอาบิดุมาอะบัดตุมและฉันก็จะไม่กล่าวว่าสิ่งพวกเจ้าทําการกราบไหว้วะลาอันตุมอาบิดูนมาอะอ์บุดและพวกเจ้าไม่ต้องมากราบไหว้ในสิ่งที่พวกเรากราบไหว้สุดท้ายละกุมดีนุกุมวะลียะดีนสำหรับเจ้าศาสนาของเจ้าสำหรับเราศาสนาของเราไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันวันนั้นใครอ่อนแอมุสลิมวันนั้นใครมีกองกำลังเยอะพวกกุฟฟาร์แต่ท่านนบีไม่มีการปฏิปนองศาสนาใครศาสนามันต้องมาเกี่ยวกันนั่นคือวันที่มุสลิมมีจำนวนน้อยวันที่ท่านนบียังเห็นบรรดาซอฮาบะห์โดนลงโทษโดนทรมานโดนกดขี่ข่มเหงแต่ยังไม่มีการเจรจาว่ามาผัดกันทำผัดกันอิบาดะห์หรือไปทำตามอิบาดะห์ของเขาแต่วันนี้เราเข้มแข็งไหมพี่น้องวันนี้เนี่ยมีใครเอามีดมาปาดคอเราไหมเอามีดมาจ่อคอเราไหมว่าต้องทำอย่างนี้นี่นะมีไหมไม่มีแล้วถามว่าเขามาต่อรองกับเราไหมคนต่างศาสนาเข้ามาต่อรองกับเราไหมว่ามาผัดกันอิบาดะห์นี้ไม่มีตรงกันข้ามเราไม่ไปต่อรองกับเขาเองเอ้ยทำได้นะไปนั่งขอดูอาทางสามแพ่งอย่างนั้นน่ะไปดูอาสามพระภูมิอย่างนั้นน่ะแล้วก็บอกเขาว่าเราทำได้ทั้งที่เขาไม่ได้บังคับอะไรเราเลยไปรวมศาสนาพี่น้องอ่ะให้เขาย้อนถ้าใครเจอคนแบบนี้นะแล้วมันเป็นที่น่าแปลกก็คือคนที่ไปทำเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ด้วยนะแต่ดันไม่รู้เรื่องชีริกไปขอดุอาทางสามแพ่งไปขอดุอาสามพระภูมิถามว่าแล้วก็บอกว่าเราต้องอยู่กันแบบพหุวัฒนธรรมแต่ท่านนบีบอกอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งท่านนบีว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนในวันที่พวกมุชริกีนเอามีดมาจ่อคอมุสลิมแต่ในวันนี้เนี่ยเขาถามเราได้ซ้ำไปว่าทำกันได้ไหมล่ะเราเนี่ยได้บอกว่าได้แค่เราบอกว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนนะศาสนาใครกับศาสนามันนะทำกันไปนะพี่น้องไม่มีใครมาบังคับอะไรเราเลยมีแต่เขาจะให้เกียรติเราว่าเออคุณยืนหยัดบนหลักการศาสนาดีนะแต่พอเวลาที่มีคนทำมั่งคนนั้นทำมั่งแล้วไปรวมศาสนาของเราเขาทำไมวันที่ท่านมีจำนวนน้อยท่านยังไม่รวมเลยวันนี้เราจำนวนมากเพราะนั้นการยืนหยัดเนี่ยมันต้องมากกว่าคนสมัยก่อนหน่อยเพราะฉะนั้นพี่น้องนะในเรื่องศาสนาเนี่ยเราต้องการการยืนหยัดเราต้องการความอดทน
สิ่งที่เราต้องอดทนมากที่สุดไม่ใช่การอดทนต่อบาลาอะไรนักหนาแต่คือการอดทนบนการยืนหยัดในหลักการศาสนาและหลายคนต้องอดทนในการยืนหยัดบนหลักการที่ค้านในการปฏิบัติของเขาบางคนละหมาดไม่เข้มแข็งต้องอดทนพยายามที่จะมาละหมาดบางคนอยู่ในสังคมกาเฟสอยู่กับเพื่อนกาเฟสทำงานอยู่ในคนกาเฟสแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้ฮิดายะห์เขาในการปฏิบัติต้องอดทนในการละหมาดท่ามกลางฝูงชนคนต่างศาสนาบางคนอดทนในเรื่องถือศีลอดถึงอดไม่เก่งร่างกายอ่อนแอต้องอดทนในเรื่องบางคนอดทนในเรื่องของการที่ว่าเขาเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายเงินซะกาตเป็นหมื่นเป็นแสนต้องอดทนควักเงินซะกาตออกมาทั้งที่ว่าจิตใจเขายังรับไม่ค่อยได้แต่เขาก็อดทนเพราะว่ารู้ว่านี่คือบทบัญญัติและหลายคนต้องอดทนในเรื่องของหลักการอิสลามต่างๆพี่น้องมีเกียรติเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรื่องความอดทนบรรดานบีต่างๆได้อดทนมาแล้วเขาก็จะรับชัยชนะชัยชนะที่เราได้รับไม่ใช่ชัยชนะในเรื่องจำนวนดังในหะดีษที่เราได้พูดคุยกันไปว่าชัยชนะที่เราได้รับเนี่ยคือชัยชนะแห่งความสำเร็จเวลาที่บรรดาซอฮาบะได้ทำการต่อสู้เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะอาลาได้บอกว่ามินัลมุอ์มินีนะริจาลุนซอดะกูมาอาฮะดุลลอฮ์อะลัยฮิมีมุอ์มินบางกลุ่มมุอ์มินบางคนริจาลุนซอดะกูมาอาฮะดุลลอฮ์อะลัยฮิมีผู้ชายบรรดาผู้ชายเนี่ยบรรดามุอ์มินเนี่ยซอดะกูมาอาฮะดุลลอฮ์มีความเชื่อในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สัญญาเอาไว้ฟะมินฮุมมันกอฎอนะห์บะว่ามินฮุมไม่ยันตะดิรว่ามาบัดดารูตับดีละบางคนกอฎอนะห์บะได้รับสิ่งนั้นแล้วคือได้รับชัยชนะแล้วคืออะไรฮะได้ตายในสงครามศาสนาได้ตายชะฮีดว่ามินฮุมไม่ยันตะดิรและมีบางกลุ่มที่เป็นคนที่ยังรอคอยอยู่ก็คือนั้นได้รับชัยชนะแต่ยังรอคอยการได้รับชะฮาดะในการตายชะฮีดที่สำคัญคืออัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าว่ามาบัดดาลูตับดีละและพวกเขาทั้งหลายไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือไม่ได้เปลี่ยนใจเลยมีความมั่นคงในหลักการศรัทธาถึงแม้ว่าจะโดนทดสอบอย่างหนักหน่วงแค่ไหนก็ตามเพราะนั้นพี่น้องไม่เกียรติในเรื่องความอดทนในเรื่องของหลักการศรัทธาอัลลอฮฺตาลาได้ให้เรารู้จักมีความอดทนความอดทนทั้งจากคนที่เป็นบรรดานบีและจากคนที่เป็นคนซอและดังที่อัลลอฮฺตาลาได้เล่าให้เราฟังในถึงในเรื่องประวัติของลุกมานอัลฮากีมในซูเราะห์ลุกมานอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าในซูเราะห์ลุกมานว่าวัสบิรอะลามาอัศอบักยาบุนัยลุกมานเนี่ยที่เราเป็นที่รู้กันว่าลุกมานจะสอนลูกอัลเลาะห์ตะอาลาว่ายาบุนัยอะกิมิศศอลาห์โอ้ลูกนะลุกมานสอนลูกนะโอ้ลูกนะอะกิมิศศอลาห์จงดำรงละหมาดนะยาบุนัยอะกิมิศศอลาห์วะมุรบิลมะอรูฟวันฮะอานิลมุนกัรแล้วก็ใช้การให้ทำความดีนะแล้วก็ห้ามปามจากการทำความชั่วนะและที่สำคัญคือวัสบิรอะลามาอัศอบักและจงอดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับเจ้าอินนะซาลิกะมินอัซอินนะซาลิกะมินอัซมินอินนะซาลิกะมินอัซมินอุมูรเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยคือความหนักแน่นในเรื่องของการงานเป็นความหนักแน่นเรื่องการปฏิบัติมากที่สุดคืออะไรฮะการมีความอดทนต่อสิ่งที่มาประสบกับเราไม่ว่าสิ่งใดก็ตามมาประสบกับเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลานับลูวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟิวันจัวและเราจะทดสอบพวกเจ้าบิชัยอิมมินัลคอฟิวันจัวด้วยกับสิ่งหนึ่งจากความกลัวและความหิวโหยวะนักซิมมินัลอัมวาลิวันอัมฟุซิวัตซะมารอตและก็การบางครั้งทดสอบพวกเราด้วยกับการที่เราได้ทรัพย์สมบัติเราได้บกพร่องไปบ้างได้เหือดหายไปบ้างวัลอัมฟุสมีคนใกล้ตัวมีคนที่เรารักได้เสียชีวิตไปบ้างวัสซะมารอตแล้วก็เลือกสวนไร่นาเราบางครั้งมันก็ออกผลผลิตไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกในท้ายอายะห์นี้ว่าวะบัชชิริสซอบิรีนและก็จงแจ้งข่าวดีกับคนที่บรรดาผู้ที่ทำการอดทนเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะโดนทดสอบด้วยกับอะไรก็ตามโดนทดสอบด้วยกับการความกลัวทดสอบด้วยความหิวโหยทดสอบด้วยกับความอะไรฮะทรัพย์สมบัติหายไปบ้างทดสอบด้วยกับการเรื่องสวนไร่นาหายบ้างทดสอบด้วยกับการมีคนแค่ตัวเสียชีวิตไปบ้างอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งว่าให้แจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนนะเพราะอะไรฮะ
เพราะเวลาอดทนแล้วชัยชนะมาพร้อมกับความอดทนวะบัชชิรศอบิรีนอดทนแบบไหนอัลลดีนาอิซาอศอบะตฮุมมุซีบะตุนกาลูอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคือบรรดาผู้ซึ่งที่เวลาที่มีบททดสอบมาหาพวกเขาแล้วเขาก็จะกล่าวว่าแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราจะกลับไปหาพระองค์พี่น้องฮะคำนี้เนี่ยไม่ใช่คำที่กล่าวให้คนตายอย่างเดียวนะกล่าวต่อคนตายอย่างเดียวนะไม่ใช่แต่เป็นคำที่กล่าวในทุกๆครั้งที่เราโดนมุซีบะห์ที่เราตะลาแล้วที่เราตะลาได้บอกว่าอิซาอศอบะตฮุมมุซีบะห์กอลูเวลาที่มีมุซีบะห์มีบททดสอบมาหาพวกเขาเขาก็จะกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์และเราจะกลับไปหาพระองค์ทำไมถึงกล่าวทุกสถานการณ์นะพี่น้องเพราะอะไรฮะเพราะว่าพอเวลาที่สมมติว่าทรัพย์สมบัติเราหายไปโดนโกงไปสมมติเรากล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีขึ้นเพราะอะไรฮะว่าเดี๋ยวเรากลับไปหาอัลเลาะห์แล้วเราเป็นของอัลเลาะห์เพราะฉะนั้นในเมื่อเราตัวเราเป็นของอัลเลาะห์และทรัพย์สมบัติของเราเป็นของใครก็เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเรามาเราเกิดมาเราเติบโตเราเกิดมาโดยที่ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้เรามีเพราะฉะนั้นให้เราอดทนอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้แจ้งข่าวดีกับบรรดาที่อดทนและอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าวัสบิรอะลามายะกูลูนและจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้พูดกันพี่น้องมีเกียรติในตอนท่านนบีได้ทำการดะวะห์ทำการเผยแพร่แน่นอนจะต้องมีเสียงที่เขาได้ว่าทางถมพวกเรามาว่าเราเป็นคนอย่างนั้นเป็นคนอย่างนี้เมื่อเราทำงานศาสนาทำการทางศาสนาอัลลอฮฺตาลาจึงบอกท่านนบีว่าวัสบิรอะลามายะกูลูนะวะฮัจญุรฮุมฮัจญรันญะมีลาจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาได้พูดกันพวกเขาได้โกหกใส่เรากันวะฮัจญุรฮุมฮัจญรันญะมีลาแล้วก็จงอะไรฮะจงออกห่างจากพวกเขาเป็นการออกห่างที่สวยงามยิ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโดนตำหนิพี่น้องเวลาเราโดนตำหนิเนี่ยถามว่าการโดนตำหนิของเราเนี่ยมันหนักเหมือนท่านนบีโดนไหมแล้วถามต่อมาว่าเราอดทนเหมือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อดทนไหมท่านนบีมีคนบอกว่าใครฮะซาฮิรุนอัลมัจญูนมุฮัมมัดเนี่ยเป็นนักเวทมนต์นักไสยศาสตร์แน่อัลมัจญูนมุฮัมมัดเป็นคนบ้าตอนท่านนบีเผยแพร่ที่นครมักกะฮ์ในช่วงแรกๆเนี่ยจะมีคนเดินปากเปล่าประกาศบอกคนเลยว่าเวลาใครเข้ามาที่มักกะฮ์นะมักกะฮ์ในเมืองเศรษฐกิจแล้วก็เมืองอิบาดะห์จะมีคนประกาศให้กับคนเลยว่าอย่าศรัทธาอย่าระวังนะในเมืองเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีวัยรุ่นอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่ามุฮัมมัดมันบ้าพี่น้องนะแล้วคนที่เดินป่าประกาศนี่ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยก็คือลุงท่านนบีนั่นแหละคืออบูละฮับนั่นแหละป่าประกาศให้กับคนว่ามุฮัมมัดเป็นคนบ้าอย่าไปฟังอย่าไปเชื่อแล้วท่านนบีก็โดนว่าต่างๆนานาอยู่ฟัรริกูนะบัยนัลมัรอิวะซาวจีถูกว่าต่างๆว่าทำให้สามีภรรยาเขาแยกทางจากกันเพราะอะไรฮะถ้าสามีศรัทธาต้องแยกกับภรรยาถ้าภรรยาศรัทธาต้องแยกออกจากสามีท่านนบีถูกว่าถูกตำหนิต่างๆเท่าวันนี้เนี่ยเวลาที่เราทำการให้ศาสนาแล้วเราก็โดนทดสอบโดนว่าโดนตำหนิเท่าว่าสิ่งที่เราโดนเนี่ยมันถึงขนาดท่านนบีไหมแน่นอนพี่น้องไม่มีทางถึงไม่มีทางท่านนบีแต่ถามว่าเราอดทนเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอดทนไหมท่านนบีเผยแพร่ในช่วงแรกท่านนบีอดทนต่อบททดสอบอดทนแบบที่ไม่มีการตอบโต้อดทนแบบที่ว่าไม่ได้ทำการต่อสู้ท่านนบีเดินไปแล้วเห็นท่านบิลาลแล้วก็อัมมาร์ได้เห็นท่านอัมมาร์แล้วก็ยาซีดแล้วก็สุมัยยะพ่อแม่ลูกกำลังโดนเคี่ยนกำลังโดนทรมานจากพวกมุชริกีนอยู่เพราะว่าเขาสามคนเนี่ยเป็นบ่าวเป็นทาสตกกลางถูกทำร้ายอยู่ท่านนบีทำได้แค่ไหนฮะท่านนบีเดินผ่านไปแล้วก็บอกได้แค่ว่าซอบรอนอาลูยาซิรฟะอินนะมาอิดุกุมุลจะฟะอินนะมาอิดุกุมุลจันนะอดทนต่อครอบครัวของยาซิรเพราะบ้านปลายของพวกเจ้าเนี่ยคือสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยท่านนบีบอกกับซอฮาบะห์ได้เพียงแค่ให้อดทนพอท่านนบีได้เห็นท่านบิลาลถูกทดสอบบิลาลถูกทรมานท่านได้บอกกับท่านบิลาลได้เพียงแค่ให้อดทนอดทนต่อสิ่งที่มันประสบกับพวกเขาและสั่งบรรดาซอฮาบะห์ไม่ให้มีการตอบโต้เวลาท่านอุมัรบินคอตตอบได้รับอิสลามแล้วอิบนุมัสอูดได้บอกว่ามาซิลนาอะอิซซะมุนดูอัสลามะอุมัรเราเริ่มมีความเข้มแข็งตั้งแต่อุมัรรับอิสลาม
อุมาร์รับอิสลามปั๊บเนี่ยไปหาท่านนบีเลยแล้วก็บอกกับท่านนบีว่าทำไมเราต้องกลัวมันด้วยทำไมเราไม่เผชิญหน้ากับมันเลยทำไมเราไม่สู้กับมันเลยแต่ท่านนบีสั่งท่านอุมาร์ให้อดทนสั่งบรรดาซอให้อดทนเพราะอะไรพี่น้องเพราะท่านนบีต้องการอะไรท่านนบีต้องการบั้นปลายที่สวยงามท่านนบีต้องการการเผยแพร่ศาสนาอิสลามไม่ได้ต้องการการเอาชนะชัยชนะของท่านนบีคือการที่อิสลามได้แผ่กระจายออกไปและด้วยความอดทนของท่านอิสลามเริ่มแผ่กระจายออกไปพี่น้องผู้มีเกียรติตอนนั้นเนี่ยท่านนบียังไม่มีความสามารถท่านนบียังไม่มีกองกำลังไม่สามารถต่อกรกับใครได้แต่พอท่านนบีได้ไปยึดนครได้ไปตั้งรบลากตั้งกำลังที่นครมดีนะห์ได้เรียบร้อยแล้วถามท่านนบีมีกองกำลังไหมมีกองกำลังมีความสามารถที่ทำอะไรก็ได้เพราะกองกำลังบรรดาชาวมดีนะห์เนี่ยชาวซอดเนี่ยให้สัญญาท่านนบีว่าถ้าท่านนบีมาที่นครมดีนะห์เขาจะคอยช่วยเหลือท่านนบีคอยปกป้องท่านนบีถามว่าในนครมดีนะห์เนี่ยมีมุนาฟิกอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เรารู้จากคนที่ไปลงสงครามมาทุศไปพันกลับมา300กว่าเนี่ยสนองกี่เปอร์เซ็นต์นะ1ใน3 30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นมุนาฟิกแล้วถามว่าท่านนบีรู้ไหมว่าใครคือมุนาฟิกท่านนบีรู้แต่ท่านนบีต้องการอะไรฮะท่านนบีต้องการให้ศาสนาอิสลามเนี่ยมันรุ่งเรืองให้ศาสนาอิสลามเนี่ยแผ่กระจายออกไปไม่ต้องการให้คนได้ยินว่ามุสลิมทะเลาะกันเองทั้งที่มุสลิมรู้ว่าไอ้พวกนี้คือมุนาฟิกคือพวกหน้าไหว้หลังหลอกหลายครั้งที่บรรดาซอฮาบะห์ขอท่านนบีขอท่านนบีอนุมัติบอกให้ว่าให้ท่านอนุมัติฉันสั่งมาคำเดียวฉันจะตัดคออับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลบอกท่านนบีว่าขอท่านอนุมัติฉันคำเดียวนั่นแหละฉันจะฆ่าพ่อตัวเองเพราะพ่อฉันไม่คือหัวหน้ามุนาฟิกอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลท่านนบีว่าไม่ได้ลายุตะฮัดดะซุนนาสอันนะมุฮัมมัดันกอตะละอัศฮาบะมนุษย์จะได้ไม่มาพูดกันได้ว่ามุฮัมมัดนั้นฆ่าพวกตัวเองเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติในวันนี้เนี่ยเราต้องการความอดทนจากบททดสอบที่มาทางทวงมหาเราเช่นกันเราต้องการความอดทนจากการเผยแพร่ศาสนาบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าเราโดนบททดสอบเราโดนคนโจมตีเราโดนคนนู้นว่าเราโดนคนนี้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรฮะให้ความสวยงามของอิสลามเนี่ยมีให้คนได้เห็นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราสิ่งต้องการความอดทนอย่างมากในการที่จะไม่ให้ภาพที่มันไม่ให้ภาพลักษณ์ของอิสลามที่มันเสียเนี่ยออกไปท่านนบีบอกว่ากลัวคนจะพูดกันว่ามุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองเพราะวันนี้เนี่ยเราต้องระวังอย่างมากว่าคนจะพูดกันว่ามุสลิมเนี่ยทะเลาะกันเองมุสลิมเนี่ยห้ามหันกันเองแต่พี่น้องมีเพียรเวลาที่เราพูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่าขัดแย้งกันบทบัญญัติเรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันคือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือประโยคบอกเล่าที่ท่านนบีได้บอกกับเรามาว่าใครที่มีชีวิตหลังจากฉันฟาซะยะรอเอคติลาฟันกะบีรอจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาบอกว่าอย่าขัดแย้งกันแต่มันคือเวลาที่เราจะต้องมาพูดคุยกันว่าเราจะขัดแย้งกันยังไงเราจะพูดคุยกันยังไงเราถกประเด็นเรื่องศาสนากันยังไงเพื่อให้เราอยู่บนหลักการอิสลามให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติวันนี้เรื่องความอดทนถ้าเราคุยกันไปต่อคุยกันไปในเรื่องของประเด็นเรื่องความอดทนนะบอกได้เลยว่าคุยกันได้อย่างสมบูรณ์เพราะอะไรฮะเพราะอัลกุรอานเกี่ยวความอดทนในกุรอานเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้พูดถึงความอดทนเนี่ยไว้เยอะมากนะเรายกตัวอย่างในบางอายะนะอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าวัสตัยนุบิซอบิวัสซาลาจงขอความช่วยเหลือด้วยความอดทนและด้วยกับการละหมาดวัยกุลตุมยามูซาลันนัสบิรอัลาตอามและในตอนที่พวกยิวได้บอกกับตะมีมูซาว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนต่อเรื่องอาหารแบบนี้ได้นี่ความอดทนที่พวกยิวไม่สามารถที่จะมีได้ที่อัลลอฮฺตาลาให้มันอดทนอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่ายาอิฮัลลาดีนาอามานุสตัยนูบิซอบริวัสซอลาโอ้ผู้มีศรัทธาทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือด้วยกับความอดทนและด้วยการละหมาดเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะโดนบททดสอบอะไรก็ตามสองสิ่งที่เราลืมไม่ได้คืออดทนแล้วก็ละหมาดอุลาอิกัลลาดีนัชตารุดดอลาลตะบิลฮุดาวัลอาซาบบิลมักฟิเราะห์ฟะมาอัศบะรอฮุมอะลันนารอัลลอฮฺพูดถึงว่าเขาจะไม่สามารถที่จะ
ไม่สามารถทำให้เขาได้อดทนจากการลงจากการอยู่ในไฟนรกได้พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นเรื่องความอดทนเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้เราอดทนอย่างมากแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนะมายัฟัสซอบิรูนอัจรุฮุมมินกอยริฮิซาบผลตอบแทนของคนที่ทำงานอดทนเนี่ยจะได้อย่างที่ไม่คำนวณนับที่ผลบุญที่เราได้จากความอดทนที่เราได้โดยที่ไม่คำนวณนับเนี่ยเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะความอดทนเนี่ยมันต้องมาจากหลายๆเรื่องไม่ใช่มาจากเรื่องเดียวพอมาจากหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่รู้จักการอดทนเนี่ยผลบุญที่มาหาเราเนี่ยที่เราได้อดทนจากหลายๆเรื่องเราก็ได้ผลบุญอย่างมากมายแต่ตรงกันข้ามถ้าเราไม่รู้จักการอดทนเราก็จะไม่อดทนไปอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเราฝึกความอดทนการอดทนเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาว่าอิสบิรูวะซอบิรูจงอดทนแล้วก็จงช่วยกันให้อดทนหมายความว่าความอดทนเนี่ยอดทนคนเดียวบางครั้งไม่สำเร็จช่วยกันให้อดทนพอเวลาบททดสอบอะไรบ้างเราต้องมาช่วยกันตักเตือนให้อดทนนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามที่ตักเตือนกันให้เรื่อยๆเกี่ยวเรื่องความอดทนและให้รู้อยู่เสมอว่าในซูเราะห์วันอัสถ้าหากว่าเราไม่มีความอดทนและไม่ตักเตือนเกี่ยวเรื่องความอดทนเราจะเป็นผู้หนึ่งในผู้ที่ขาดทุนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในซูเราะห์อัสที่มุมชาบีได้บอกว่าถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ลงซูเราะห์ไหนมาเลยยกเว้นซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวก็ถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วนะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องได้เอาความอดทนมาใช้ครั้งหนึ่งชายคนหนึ่งท่านนบีมหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าบอกท่านนบีว่าเอาซินีให้เตือนฉันหน่อยท่านนบีได้บอกว่าลาตัดลบบอกว่าอย่าโกรธฟารับดาดามิรอรันฟะกอลลาตัดลบชายคนนี้ได้ถามซ้ำไปซ้ำมาคือต้องการที่จะให้ท่านนบีได้เตือนเขาสักเรื่องท่านนบีบอกตอบไปหลายรอบมากว่าอย่าโกรธอย่าโกรธอย่าโกรธเพราะฉะนั้นความอดทนคือสิ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้ซอฮาบะห์รู้จักอดทนรู้จักว่าอย่าโกรธและในเมื่อความการไม่โกรธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านนบีได้สั่งให้เรารู้จักไม่โกรธเพราะฉะนั้นการไม่โกรธในเรื่องศาสนาและใช้ความอดทนในเรื่องการในแง่ศาสนาคือสิ่งที่เราควรจะมีมากจะไม่ได้หมายความว่าเราไม่โกรธคนที่ดูถูกดูหมิ่นศาสนาแต่ให้เราโกรธแล้วก็ให้เรารู้จักความอดทนที่จะใช้ในการจัดการเพื่อให้ความสวยงามของอิสลามเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่น้องด้วยความอดทนนี่แหละที่เราจะได้ชัยชนะสุดท้ายขอจบด้วยกับหะดีษที่เราได้เริ่มต้นด้วยกับหะดีษนั้นก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าวะอันนันนัสรมาอัสซอบรและแท้จริงชัยชนะนั้นจะมาพร้อมกับความอดทนเสมอครับสำหรับวันนี้ก็เราก็อยู่ได้เพียงเท่านี้นะมีใครมีข้อสงสัยไหมไม่ใช่พูดถึงเรื่องความอดทนแล้วก็ไปถามถึงเรื่องการทำฮัจญ์ไม่เอานะคือเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเวลาที่เราคุยกันตั้งคำถามให้คำถามอยู่เรื่องของเรื่องที่อยู่ในกรอบในกรอบที่เราคุยกันและประโยชน์เราจะได้กันหมดเลยถ้าไม่มีอะไรเราก็หยุดไว้เพียงเท่านี้นะขอให้พี่น้องได้รู้จักความอดทนแล้วก็รู้จักการทำบาดาต่อรัศมีดวงตาด้วยกับการใช้ความอดทนเป็นหลักมุสลิมละกุมารานบีนามุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์